ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดพิธีงานฉลองวันเปิดศาลหลักเมืองครบรอบ28ปีพร้อมกับแจกข้าวสารจำนวน 8,500 ถุงซึ่งมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเดินทางมารอรับข้าวสารเป็นจำนวนมากค่ะเช้าวันนี้ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานทำบุญและแจกข้าวสารจำนวน 8,500 ถุงโดยมีนายจักรเพชรจิตงามสุจริตประธานคณะกรรมการศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานแจกบัตรรับข้าวสารซึ่งมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเดินทางมารอรับการแจกข้าวสารเป็นจำนวนมากเนื่องในพิธีงานฉลองครบรอบ28ปีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเสด็จเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีจากนั้นในช่วงบ่ายนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาเป็นประธานในการแจกข้าวสารของศาลหลักเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นประธานแจกข้าวที่บรรจุถุงละ5กิโลกรัมจำนวน 8,500 ถุงแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาในวันที่5ธันวาคม 2555สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวจันทบุรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในโรงเรียนต่างๆตามโครงการอาหารกลางวันซึ่งคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรีได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันที่17ตุลาคมของทุกปีค่ะครับวันนี้เป็นวันเปิดศาลนะครับที่พระบรมโอรสาธิราชท่านได้มาเปิดศาลวันที่17ตุลาคมนะครับเราก็เป็นวันที่วันเปิดศาลเราได้แจกข้าวสารให้กับประชาชน 8,500 ถุงนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็มีกิจกรรมทำบุญพระติดรูปนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเราแจกข้าวสารให้ประชาชนถุงละ5กิโลคนละถุง 8,500 ถุงนะครับให้กับประชาชนในเขตจังหวัดจันทบุรีได้รับกันได้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ84พรรษาด้วยนะครับเราก็ได้ทำบุญทำกุศลให้ท่านในวันนี้ด้วยนะครับก็ทำให้ประชาชนมารับข้าวสารของท่านเจ้าพ่อหลักเมืองกันเยอะแยะนะครับเราก็ยินดีเราจะแจกให้ได้ทุกคนนะครับที่ไม่ต้องเบียดเสียกันไม่ต้องแย่งกัน